สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆนี่คือบริเวณลานด้านหน้าบ้านนะคะที่อ้อมจะสวนนะคะก็จะมีด้านนี้ฝั่งด้านนี้แล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะคะแต่ว่าเราจะมาทำด้านนี้ก่อนบางต้นที่อ้อมมีก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้ลงดินไปแล้วนะคะส่วนต้นที่อ้อมไปซื้อมาวันก่อนนะคะอ้อมก็เอามาจัดวางในตำแหน่งที่อ้อมต้องการนะคะก็คือการจัดสวนแบบนี้เหมือนกับว่าเราจัดสวนตามใจตัวเราเองนะคะนะเหมือนกับว่าเราชอบต้นไหนก็เอาวางตามตำแหน่งที่เราต้องการหลังจากนั้นต่อไปเราสามารถที่จะย้ายเขาออกได้หรือเอาต้นใหม่มาแทนได้นะคะนะก็เดี๋ยวจะพาดูต้นที่อ้อมได้ลงดินไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะโอเคต้นแรกเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นสนบลูนะคะต้นนี้นะอันนี้อ้อมสั่งมาจากออนไลน์นะคะราคาค่อนข้างที่จะสูงไปดูที่ร้านเขาก็แพงเหมือนกันค่ะต้นเนี้ยเขาโตช้านะคะแต่ว่าถ้าได้ลงดินอย่างเงี้ยคือรากเขาจะเดินได้ดีนะคะโอเคต้นต่อไปก็อันนี้คือจะเป็นกุหลาบนะคะอันนี้จะเป็นอ้อมจำชื่อเขาไม่ได้ว่าคือแท็กชื่อของเขาอะหายค่ะเดี๋ยววันหลังอ้อมจะมาบอกแล้วกันว่ามันคือต้นอะไรต้นพันอะไรนะคะแต่อ้อมก็ลงดินไปแล้ว2ต้นนะก็ทำการตัดแต่งริใบออกให้หมดเลยนะคะต่อมาอ่ะนี่ไงนี่คือต้นหลิวไต้หวันที่เราได้มาวันก่อนอ้อมก็จัดการลงดินไปแล้วนะคะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างที่จะยาวมากเลยเอ็นไปเอ็นมาอ้อมก็เลยจัดการลงดินไปเลยค่ะเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยตัดแต่งทีหลังค่ะต่อมานี่ก็คือกุหลาบนะคะสองต้นที่อ้อมได้ลงไว้ก่อนหน้านี้เหมือนกันค่ะอันนี้นะคะโอเคกุหลาบสองต้นมีโกศลสาวเชียงใหม่นะคะต้นนี้อันนี้ก็จะเป็นสนหอมนะคะสนหอมให้เขาโตกว่านี้ก่อนอ้อมก็จะตัดแต่งเขาให้เป็นทรงปอมๆค่ะนะคะมาอันนี้ก็จะเป็นต้นเข็มนะคะเข็มชัชวาลสีส้มค่ะก็ลงดินไปแล้วแล้วก็นี่คือต้นเทียนหยุดสีขาวค่ะวันนี้อ้อมก็จะทำการเอาต้นไม้ที่เหลือที่วางตำแหน่งที่เราต้องการค่ะเอาลงดินให้หมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังช่วงเช้าอยู่อะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสายมาอาจจะแดดร้อนทำไม่ไหวค่ะหรือว่าอาจจะฝนตกช่วงตอนเย็นนะคะโอเคเดี๋ยวหลังจากที่เราลงดินไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะโอเคค่ะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงตอนเย็นแล้วนะคะอ้อมก็ได้เอาต้นไม้ลงดินแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะต้นที่อ้อมลงวันนี้นะคะก็จะมีต้นนี้นะคะก็จะเป็นโกศลนะก็ที่ได้มาจากวันก่อนนะคะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นหลิวดูสิร่อแร่เลยค่ะอยากจะตัดให้เขาสั้นลงกว่านี้ค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนนะคะก็ให้เขาแบบฟื้นก่อนอันนี้คือหลิวไต้หวันโอเคแล้วก็จะมีต้นนี้ยังต้นนี้ก็คือต้นใบทองนะคะแต่ว่าเหลือต้นหนึ่งค่ะอ้อมคิดว่าจะเอาไปลงตำแหน่งอื่นนะคะหรือว่าที่อื่นอาจจะเป็นส่วนข้างบ้านหรือว่าส่วนหลังบ้านนะคะก็อ้อมได้ลงอันนี้ไป2ต้นนะคะ2ถุงอันนี้คือใบทองนะอันนี้จะเป็นต้นหงหางนะคะก็ลงไว้ตรงนี้อันนี้บานบุรีเพิ่งเอฟมาได้ค่ะแต่ว่ากำลังมองหาตำแหน่งอยู่ยังไม่แน่ใจค่ะก็เลยเอาไว้ก่อนโอเคตรงนี้ก็จะเป็นหลิวไต้หวันเหมือนกันนะคะอันนี้สวนแผงแล้วก็ลงไว้ตรงนี้นะคะแล้วอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอะนีออนใบเขียวนะเนี่ยเพิ่งได้มาเพิ่งเอฟมาได้ต้นน้องกุหลาบผีเสื้อดาวกระจายค่ะ
ต้นขนาดตุ๊ปุ๊ติมินะคะคือน่ารักมากเลยอ้อมว่าอ้อมจะเอาน้องเขาไว้ตรงนี้ค่ะกุหลาบที่อ้อมได้ลงไปบ้างก็จะมีตรงนี้นะคะเอาลงหมดเลยตรงเนี้ยด้านเนี้ยคือ3ต้นเนี่ยค่ะเขาก็กำลังแตกยอดแดงขึ้นมาแตกยอดแดงขึ้นมานะคะแล้วก็แตกกิ่งกระดุมกิ่งใหม่ออกมานะคะโอเคอันนี้จะเป็นต้นเทียนทองหรือว่าต้นชาทองนะคะที่จริงเข้ามาเป็นพุ่มเก้งก้างมากเลยหลังจากจับลงดินปุ๊บก็เอามาตัดเป็นพุ่มให้เขาอยู่เป็นพุ่มค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพยัคฆ์หมอเขาลงไว้ตรงนี้นะคะโอเคค่ะส่วนกุหลาบต้นนี้ก็คือต้นซากุระชาคุมินะคะต้นสองต้นนี้จะเป็นแมรี่โรสนะคะจำชื่อได้ละเนี่ยที่เราลงไปก่อนหน้าเนี่ยสองต้นนี้คือแมรี่โรสเราอยากให้มันแบบเป็นพุ่มทรงพุ่มสวยๆอ่ะก็เลยปลูกให้เขาคิดกันหน่อยนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือแบบสวนเล็กๆย่อยๆหน้าบ้านของเรานะคะที่เราอยากให้เขาอยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะคะที่จริงก็คือจัดตามใจเราเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะชอบต้นไหนก็เอาลงตรงนั้นถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนออกเอาต้นอื่นมาลงแทนอย่างเงี้ยค่ะอย่างบ้างๆด้านตรงเนี้ยด้านหลังตรงเนี้ยคืออย่างที่อ้อมบอกว่าอ้อมอยากจะลงสวนมังกรนะคะบริเวณบ้างๆตรงเนี้ยค่ะก็จะพยายามหาต้นไม้หรือว่าต้นกุหลาบที่เราชอบมาลงอะค่ะก็คือยังไม่เสร็จเรียบร้อยเท่าไหร่ค่ะจากนั้นก็คงจะต้องถอนหญ้าอีกแล้วก็ค่อยเอากาบมะพร้าวมาลงค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะคะโอเคเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย